สวัสดีจ้าทุกคนไฮก้าส์นี่นะคะทุกคนเราก็จะเดินทางกลับนะคะเราก็มานั่งมาลากเลื่อนนะคะก็คือฮัสกี้นะคะก็จะเป็นสุดยอดนักวิ่งนะคะคือเขาก็จะวิ่ง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 ,งลากเราไปแบบนี้นะคะทุกคนนี่จ้าก็คือจะมีคนหนึ่งที่จะต้องยืนบังคับนะคะนี่จา้าอันนี้ก็คือ พวกหนิงก็มากันสามคนสามสามกลุ่มนะคะก็คือสามกลุ่มก็จะหกคนนะคะคนหนึ่งก็จะบังคับคนหนึ่งก็จะนั่งนะคะทุกคนนี่จาก็คือฮัสกี้เขาก็จะเป็นหมาที่แรงเยอะนะคะนี่จาเขาก็ใส่มาให้พวกงหนิงหกตัวนะคะน้องนองน่ารักน่ารักมากบอกเลยนะคะนี่ถ้าใครมาเที่ยวนะคะแนะนำเลยนะคะเป็น เป็นโปรแกรมโปรโมทท่องเที่ยวเลยนะคะนี่จาฮัสกี้เขาก็จะพาเราไปนะคะเขาจะมีถนนไปนะคะก็พวกหนิงไประยะทางก็คือ10กิโลเมตรนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะไปทางเดิมนะคะอาจจะเห็นวิวแบบว่าเออเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราไปกับทางเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีทางทางให้น้องหมาวิ่งนะคะ คือเขาก็จะมีโปรโมชั่นเราก็เลือกเอานะคะก็คือวันนี้หนาวติดติดลบสิบห้านะคะอย่างที่หนิงบอกนะคะคือพวกหนิงก็เลือกไปแบบไม่นานนะคะก็คือสิบกิโลเมตรน้องหมาก็ใช้เวลาวิ่งอยู่สองชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าเราก็จะพักจะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนใช้ระยะเวลาสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ากว่านะคะ ในการที่น้องหมาจะพาเราไปแล้วก็กลับนะคะก็คือไปแล้วก็กลับมาทางเดิมนะคะทุกคนนี่จะาก็คือพวกหนิงเลือกโปรโมชั่น10กิโลนะคะ1ิบกิโลเมตรนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไกลนะคะก็ไกลอยู่เหมือนกันนะคะก็คือ10กิโลเมตรใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าๆนะคะนี่จ้าก็ไกลอยู่นะคะนี่จา้ะะจาแล้วก็จะมี กลุ่มทัวร์ที่เขาไปก่อนพวกหนิงนะคะก็คือเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะเป็นของชาวต่างชาตินะคะที่เขามาเที่ยวนะคะเขาจะไป25กิโลเมตรนะคะทุกคนก็คือเขาจะมีโปรโมชั่นให้เราเลือกนะคะ1ิกิโลเมตรราคาเท่านี้แล้วก็25้ากิโลเมตรก็จะราคาแพงขึ้นไปอีกนะคะก็ดูได้ตามเน็ตเลยนะคะราคานะคะ ก็จะมีหลายราคามีเวลาให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกเอาตามความสะดวกเรานะคะพวกหนิงก็มาวันนี้พวกหนิงก็คิดว่ามันหนาวมากนะคะพวกหนิงก็เลยมาในระยะทางแค่สิบกิโลก็พอนะคะนี่จะ้ะน้องหมาเขาก็จะพาเราไปเรื่อยๆนะคะคือน้องหมานี่เขาบอกเลยว่าถ้าได้วิ่งแล้วไม่ไม่มีเสียงเลยนะคะไม่เห่าไม่อะไรเลยนะคะเงียบมากนะคะ เขาชอบวิ่งนะคะคือคนที่คนที่ควบคุมนะคะเขาบอกว่าน้องหมาชอบวิ่งชอบชอบอยากวิ่งนะคะก็คือถ้าพาเขาหยุดเนี่ยเขาเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะคือเขาชอบวิ่งนะคะเขาก็จะวิ่งวิ่งวิ่งนะคะแล้วเราก็เขาบอกว่าแรงเขาเยอะมากจริงๆนะคะ mm hmm. เขาสามารถลากเราได้แบบ mm hmm. แบบสบายๆเลยนะคะ แล้วหิมะเขาก็ลื่นนะคะเราก็ลากเราไปได้แบบสบายสบายเลยนะคะ,ะนี่จ้าเราก็กลับทางเดิมนะคะนี่พวกนิงก็กลับแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิ่งกลับนะคะคลิปก่อนนั้นก็จะเป็นคลิปคลิปวิ่งมานะคะนี่จ้าคลิปนี้ก็จะวิ่งกลับนะคะ นี่จะธรรมชาติที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะช่วงหน้านี้นะคะก็คือหนาวนะคะบรรยากาศก,าก็หนาววันนี้ติดลบสิบห้าก็บอกว่าหนาวนะคะแต่ก็แต่ก็สวยนะคะธรรมชาติก็สวยๆหนาวๆน,นะคะนี่จะนี่นะคะก็คือ ที่ตรงนี้นะคะเขาดูแลน้องหมาอยู่ร5 0ห้าตัวนะคะคือเขาก็จะเป็นบริษัทนำเที่ยวเป็นบริษัทแบบว่านำเที่ยวพาเที่ยวนะคะก็คือพาน้องหมาพาวิ่งนะคะทุกคนนี่จะ้ะก็คือไปไปเรื่อยๆนะคะน้องหมาก็ออกนอกเส้นทางบ้างนะคะ นี่จ้าเราก็ไปเรื่อยๆตามบรรยากาศบรรยากาศสวยๆนะคะการที่เราเลือกมานั่งน้องหมานะคะคือคือเราอยากมานั่งเที่ยวชมธรรมชาตินะคะเพราะว่าถ้าเราจะเดินมาเองก็คือมันมันมาลำบากนะคะเพราะว่ามันมีหิมะในป่านะคะเดินนี่คือขอบอกเลยว่ามันเดินยากลําบากนะคะถ้าเรามากับน้องหมาอย่างนี้เขาก็ลากเรานะคะเราก็ สามารถนั่งมชมธรรมชาติได้แบบฟินๆเลยนะคะชิลๆเลยนะคะเขาบอกว่าหน้าหนาวที่ฟินแลนด์ก็จะมีแต่หิมะนะคะเดินลําบากมากเลยนะคะในป่าก,ก็คือจะเดินไม่ได้เลยนะคะแล้วระยะเวลาตั้งสิบกิโลเมตรนะคะ,ะ,คะก็คือน้องหมาเขาก็มีแรงลากเราไปนะคะทุกคนนี่จานนิงก็ได้มาเที่ยวนะคะนิงก็มาที่นี่ สิบเอ็ดวันนะคะทุกคนก็คือเราก็มาพักที่บ้านพักตากอากาศนะคะนี่จะไปเรื่อยๆจะก็อบอกว่าตอนนี้วิ่งกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวหนึ่งจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะสถานที่น้องหมาเขาอยู่ยังไงเขาเลี้ยงยังไงนะคะแล้วทีนี้ก็จะพาเขาไปชมในห้องห้องช้อปปิ้งน้องหมานะคะถ้า ถ้ามาแล้วก็สนับสนุนน้องหมานะคะก็คือจะมีร้านช้อปปิ้งนะคะนี่จะเขาดูแลอย่างดีนะคะก็คือน้องก็คือไม่ดุนะคะก็คือเป็นมิตรมากนะคะก็คือแบบเขาเขาแบบเชื่อฟังนะคะนี่จะเดี๋ยวนิงจะพาไปสมสัมผัสกับน้องหมาแบบแบบเต็มๆนะคะทุกคนนี่จะ นี่แล้วก็วิ่ง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 กลับบ้านกันนะคะทุกคนกลับบ้านกันจ้าน้องหมาบอกนี่นะคะมากับกรุ๊ปทัวร์ก็สนุกนะคะก็คือจะมีพวกหนิงก็จะมาสามกลุ่มนะคะน้องหมาสามกลุ่มของพวกหนิงนี่ก็คือจะเป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกแล้วก็จะมีสองกลุ่มข้างหลังนะคะ ถ่ายวิดีโอลำบากนะคะทุกคนหนาวทั้งหนาวทั้งแบบว่าขนาดใส่ถุงมือนะคะก็ยังก็ยังชามือนะคะเย็นมือนะคะมีพ่อห่มมีทุกอย่างแต่ก็ยังเย็นนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกนานนะคะนี่จ้าน้องมาก็พาเราวิ่งนะคะทุกคน เราวิ่งไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีทีมงานกับมอเตอร์ไซค์หิมะนะคะอยู่ข้างหน้ามาก็จะวิ่งตามนะคะนี่จะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกแปลกแบบว่าเป็นอะไรที่หนิงอธิบายไม่ถูกนะคะมันก็เป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละถิ่นประมาณนี้นะคะนู่นนะคะเราก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะนู่นเห็นหลังคานะคะนะู่จ้าน้องหมาก็วิ่งใหญ่เลยนะคะเห็นบ้านแล้วนะคะนี่จ้าน้องหมาก็น่ารักนะคะทุกคนคือเดินทางเราเดินทางระยะเวลาตั้งสิบกิโลนะคะมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะคะ ทั้งไปนะคะไปกลับนะคะแล้วก็แล้วมันก็ไปแบบว่าด้วยแรงที่ว่าน้องหมาพาเราไปนะคะดูจ้าน้องหมาก็ว,วิ่งวิ่งวิ่งนะคะทุกตัวน่ารักนะคะไม่มีการส่งเสียงร้องอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะวิ่งอย่างเดียวนะคะ แต่ถ้าได้หยุดเมื่อไหร่น้องก็เหมือนจะวยวายนะคะหยุดทําไมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าได้วิ่งนี่คือแบบเขามีความสุขมากนะคะเขาอยากวิ่งนะคะนี่จ้าทุกคนก็เริ่มจะมาถึงบ้านที่พักแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาเก็บโมไซหิมะอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้า ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนบรรยากาศก็คือสวยงามนะคะเวนแลนด์ก็จะเป็นแดนแดนหิมะอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาไปเล่นสกีนะคะทุกคนต่อจากน้องหมานะคะก็คือวันนี้อากาศหนาวมากพวกหนิงก็เลยไม่ไปสกีนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปสกีข้างบนมันก็ยิ่งหนาวนะคะ มันหนาวมากกว่าลบสิบห้านะคะข้างบนคือข้างบนสภาพอากาศข้างบนมันยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะวันนี้ก็เลยเลือกมาเล่นกับน้องหมานะคะก็คือยังไม่ไปสก,กีนะคะเดี๋ยวหนิงจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะบรรยากาศของช่วงนี้หน้าหนาวช่วงของแลบแลนฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวหนิงลงบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวหนิงพาไปสกีนะคะก็จะได้สกีอยู่หลายวันนะคะทุกคนก็คือเราต้องสกีให้คุ้มนะคะเพราะว่าเราจองสกีลิฟต์ซื้อตั๋วสกีลิฟต์ซื้ออะไรไว้หมดทุกอย่างแล้วนะคะเราต้องสกีสกีให้คุ้มเลยนะคะหนิงก็จะลงคลิปสกีให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่จ้า ลงให้ดูเรื่อยๆจ้ะก็คือเก็บความทรงจำไปด้วยนะคะว่าเราได้มาเที่ยวนะคะแล้วหนิงก็จะแนะนำนะคะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะทุกคนก็คือเราก็มาเที่ยวด้วยประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็คือเราก็ไม่ไม่ใช่กรุปทัวอะไรอย่างนี้นะคะ แต่อนาคตก็อยากอยู่นะคะอยากอยากอยากมีแบบว่าอยากทำกรุ๊ปทัวร์อะไรอย่างนี้นะคะแต่อันนี้นิงก็เก็บความทรงจำไปด้วยนะคะก็คือมาเที่ยวด้วยเก็บความทรงจำไปด้วยนะคะนี่จะใกล้ถึงเราจะทุกคนใกล้ถึงที่น้องหมาอยู่แล้วค่ะ นี่นะคะทุกคนมันอาจจะมองเห็นหลังคามันอาจจะไกลหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องให้น้องหมาวิ่งอ้อมนะคะเพราะว่าทางตรงมันมันชันนะคะมันชันเราก็เลยต้องอ้อมนะคะอ้อมมาคือถ้าวิ่งทางตรงนะมันชันนะคะมันเป็นเนินเขาหน่อยนึงนะคะก็เลยต้องให้น้องหมาวิ่งอ้อมเพราะว่าถ้าวิ่งทางชันน้องหมาเขาก็เขาก็จะเหนื่อยเร็วนะคะเพราะว่า เพราะว่าเขาก็จะหนักนะคะหนักเรานะคะก็เลยวิ่งทางอ้อมมานะคะนี่จ้าถึงแล้วจ้าใกล้ถึงแล้วจ้าน้องหมาวิ่งใหญ่เลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวหนิ่งจะพาไปดูน้องหมาที่อยู่อยู่ในในบ้านนะคะในคอกนะคะเขาก็จะแบบว่าดีใจนะคะเวลาเขาเห็นเพื่อนมาเขาก็จะ ส่งเสียงนะคะแต่ว่าหนิงปิดเสียงไว้นะคะทุกคนเพราะว่าเสียงดังมากนะคะก็คือเขาก็จะเห่านะคะก็คือมันก็มีหลายตัวนะคะคือหลายตัวมากนะคะอย่างที่หนิงบอกนะคะร้อยร้ยกว่าตัวนะคะนี่จ้ามาถึงแล้วจ้าทุกคนนี่นี่ก็คือบ้านน้องหมานะคะดูน้องหมานะคะเขาก็จะสั่งให้น้องหมาหย,ยุดนะคะ จะมีคนดูแลนะคะดูจากเขาสั่งให้หยุดนะคะน้องหมาก็หยุดนะคะนี่จ้าน้องหมาน่ารักมากนะคะทุกคนก็คือพอเราวิ่งมาเสร็จนะคะน้องหมาเขาก็จะนั่งนะคะหนิงก็เลยถามเขาว่าน้องหมาเหนื่อยไหม ية. เขาไม่ได้เหนื่อยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาเขานั่งนะคะนี่จ้าเพราะว่าเพราะว่าเขาสั่งให้นั่งนะคะนี่จา้าเขา แล้วทีนี้คนที่ดูแลเขาก็บอกว่าจับน้องหมาได้แต่ต้องได้คือจับกอดจับอะไรได้นะคะเพราะว่าน้องหมาไม่ดุนะคะนี่นะคะก็คือการที่เราจะจับน้องหมาหรือจะทำอะไรนะคะทุกคนก็ก็ต้องมีคนดูแลแล้วก็คนที่ดูแลเขาต้องบอกเรานะคะว่าน้องหมาคือต้องมีคนที่เขาดูแลเขา เขาคอยควบคุมคอยดูแลนะคะคอยใกล้ชิดนะคะทุกคนีนจานหนิงก็ถามเขาก่อนนะคะเขาก็บอกว่าสัมผัสได้กอดน้องหมาได้อะไรอย่างนี้นะคะเล่นกับน้องหมาได้ประมาณนี้นะคะก็จะมีคนดูแลเขาก็จะอยู่เขาก็จะอยู่ด้วยนะคะเขาก็จะดูดูแลเรานะคะดูแลเราดูแลน้องหมาด้วยนะคะเห็นไหมคะกลุ่มข้างหลังหนิงก็จะเป็นเด็กนะคะก็คือ เด็กก็สามารถเข้าใกล้ชิดกับน,น้องหมาได้นะคะนี่จ้ะก็คือเขาเขาก็สามารถเขาให้เราใกล้ชิดกับน,น้องหมาได้นะคะก็คือจับได้กอดได้นะคะนี่นิ่งก็ขอบคุณน้องหมานะคะนี่เราต้องขอบคุณทุกตัวนะคะทุกตัวน่ารักมากนะคะทุกคนเขาฝึกเขาสอนได้ดีมากเขาฝึกได้ดีจริงๆดูสิกา้าตัวข้างในสีขาวมันจะอิจฉานะคะข้างใน เห็นไหมคะมองเพื่อนๆนะคะคือไม่ได้ไปนะคะคือไม่ถึงรอบของเขานะคะเขาจะมีรอบใครรอบมันนะคะทุกคนเขาก็จะจัดน้องหมานะคะดูจากทุกคนเห็นข้างหลังกงไหมคะข้างหลังหนิงค่ะเขาก็จะมีที่ให้น้องหมานอนนะคะข้างในก็จะมีผ้าอุ่นๆให้น้องหมานะคะน้องหมาที่ไม่ได้ออกไปไหนเขาก็จะนอนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ออกมาวิ่งเล่นในสถานที่ของเขานะคะ กองหนึ่งเขาก็จะมีให้สองตัวนะคะนี่จ้าคือน้องหมาน่ารักนะคะทุกคนไม่เห่าไม่กระโดดไม่อะไรเลยนะคะก็คือเป็นมิตรกับเรามากนะคะคือเขาก็ฝึกสอนกันมานานนะคะคือน้องหมานี่เขาก็ฝึกสอนกันมานานแล้วก็เจอนักท่องเที่ยวเยอะนะคะก็คือน้องหมาก็จะเจอนักท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยว ส่วนมากก็จะมีแต่ต่างชาตินะคะเพราะว่าคนที่พาน้องหนิงไปนะคะเขาบอกว่าส่วนมากก็เหมือนกับว่าคนฟินเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะก็เขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเยอะนะคะนีจะาดูข้างในหนิงก็ถามนะคะเพราะว่าเห็นเขาสองแล้วทีนี้ คนที่คุมเขาบอกว่าเล่นกับน้องได้เพราะว่าน้องน้องน้องเมกนะคะทุกคนก็จะมีที่นั่งให้เราแล้วก็เล่นกับน้องหมานะคะเวลามาถึงเราก็เล่นกับน้องหมาก่อนนะคะนี่จ่าทุกคนนิงก็พามาดูนะคะเขาจะมีกล่องเห็นไหมคะกล่องให้น้องหมานอนนะคะนี่จ่าข้างในก็จะเป็นกล่องเป็นกล่องให้น้องหมานอนนะคะเขาก็จะใส่ผ้าใส่อะไรอุ่นๆให้น้องหมานอนข้างในนะคะนี่จ่า นี่ขอบอกว่ากลุ่มที่ไปก่อนพวกหนิงนะคะคือกลุ่มใหญ่มากนะคะทุกคนเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะไม่ใช่คนฟินนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้เขาก็จะเป็นแผนที่โลกนะคะแล้วทีนี้ก็จะใครมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะคะให้ปักหมุดนะคะทุกคนนี่จ้าหนิงก็ ดูนะคะนี่ใครที่เขามาเที่ยวนะคะเขาก็จะปักหมุดไว้นะคะอันนี้เป็นของปีนี้นะคะทุกคนเขามีแผนที่นะคะถ้าคนประเทศไหนมานะคะเขาก็จะปักหมุดไว้นะคะทุกคนนี่เขาบอกว่าประเทศไทยเรายังไม่มีใครมาปักหมุดเลยนะคะทุกคนอาจจะมีคนมานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาตรงนี้อาจจะไม่ได้ปักหมุดนะคะทุกคนเดี๋ยวนิงจะปักหมุดให้ไทยแลนด์นะคะไทยแลนด์นะคะ มีมปักหมุดแล้วนะคะทุกคนเย้ yeah! ไทยแลนด์มีกับเขาแล้วนะคะทุกคนมีจ้านี่นะคะตรงนี้ก็ฟินแลนด์ก็จะเยอะแล้วก็ประเทศ yeah, ข้างเคียงก็จะเยอะนะคะถ้าใครมาที่นี่นะคะเขาจะปักหมุดไว้นะคะมีใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนข้างในก็จะมีของฝากนะคะ นี่จ้าก็จะเป็นพวกพวงกุญแจพวกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งต่างชาติเวลาเข้ามาเที่ยวนะคะมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฟินแลนด์นะคะเขาก็จะซื้อกลับบ้านนะคะที่ติดตู้เย็นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีผ้าพันคออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะนี่จ้าเจอกันคลิปหน้าจา้า